โซเชียลแห่เปิดวาร์ปหนุ่มข้างกายตายชุติมาเรียกได้ว่าฮือฮากันกลางดึกเลยทีเดียวค่ะหลังม่ายสาวทรงเสน่ห์ยังตายชุติมาได้ออกมาโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมแต่กลับมีหนุ่มปริศนาที่สาวตายนั้นนั่งพิงหลังติดมาด้วยจนหลายคนนั้นต่างพากันเข้าไปสอบถามว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครก่อนที่ต่อมาชาวเน็ตจะแห่กันไปเปิดวาร์ปว่าหนุ่มในรูปนั้นน่าจะเป็นหนุ่มเบนซ์อัธนินทร์หรือเบนซ์อเลิร์ทที่ชื่อเดิมว่าเบนซ์ณัฐพงศ์ที่เป็นนักแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอเพราะว่าลงรูปสถานที่คล้ายคลึงกันและยังลงรูปที่มีฟิลเตอร์คล้ายกันด้วยแถมสาวตายยังเข้าไปกดไลค์รูปของอีกฝ่ายด้วยค่ะงานนี้นะคะทำให้ยงไปถึงข่าวที่ว่าสาวตายนั้นเคยออกมาบอกว่ามีคนคุยแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้องแถมมดดำคชภาที่ได้เห็นรูปแล้วก็การันตีได้ว่างานดีเวอร์เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนๆต่างก็พากันบอกว่าถ้าเป็นคนนี้หล่อจริงในขณะเดียวกันชาวเน็ตอีกด้านก็ได้เข้ามาโต้ว่าจริงๆถ้าหากเลื่อนไปดูอีกภาพก็จะเจอเฉลยว่าหนุ่มที่นั่งข้างๆกับสาวตายชุติมาน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าตัวมากกว่าแถมน่าจะเป็นเพื่อนสาวบางรายก็บอกว่าน่าจะเป็นสาวหล่อไม่น่าใช่คนที่ชาวเน็ตเปิดวาร์ปกันแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามเอาเป็นว่างานนี้ต้องรอฟังจากปากสาวตายดีกว่าว่าความสัมพันธ์กับรุ่นน้องสุดหล่อเบนซ์อเลิร์ทจะใช่อย่างที่หลายคนเดากันหรือเปล่าแต่ให้เล่นเกมจับผิดภาพเหมือนก็ดูคล้ายๆว่าจะเป็นสถานที่เดียวกันด้วยค่ะ